แม่ปรางไหนเล่ามาสิว่าคุณกับป้าคุณเกี่ยวข้องกันยังไงก็ป้าหนึ่งเขาเป็นพี่สาวของแม่ปรางอะค่ะแม่คุณชื่ออะไรวลัยพรค่ะชื่อเล่นสิหนิงค่ะคุณเป็นลูกยายหนิงเหรอคุณทีรู้จักกับแม่ปรางด้วยเหรอคะรู้สิไม่น่าเชื่อเลยตอนนั้นแม่คุณยังเรียนอยู่เลยคงพอคุณตอนนี้แล้วมั้งแล้วคุณทินรู้จักกับแม่ปรางได้ไงคะผมกับป้าคุณเราเคยเป็นเพื่อนกันเย็บบอกนะคะว่าคุณทินเคยเป็นแฟนกับป้าหนึ่งคุณทินเคยเป็นแฟนกับป้าหนึ่งจริงๆเหรอคะแล้วยังไงอะตอนนี้คิดจะรีเทิร์นกับมากิ๊กกันอย่างนั้นหรอกิ๊กเกิ๊กอะไรผมไม่เจอเขามากว่า20ปีแล้วครับแล้วก็กลับมาเจอกันแค่ไม่กี่เดือนก่อนเจอครั้ง2ครั้งอีกอย่างนึงผมไม่รู้ด้วยว่าคนที่ชื่อหนึ่งคนที่หน้าเหมือนคุณเป็นลูกเขาคุณทินเคยเป็นแฟนกับป้าหนึ่งจริงๆใช่ไหมคะคนแม่ลูกคิดจะทำอะไรหากมีปาฏิหาริย์ที่พาให้ฉันได้เจอกับเธอคนนั้นอยากให้ความฝันกลายเป็นเรื่องจริงได้ไหมI'm